วันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เริ่มต้นลงพื้นที่นะครับเพื่อไปตรวจสอบความพร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำพร้อมๆกับมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับถ้าดูในแง่มุมของกระทรวงทางเศรษฐกิจอย่างทางกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการและในช่วงบ่ายจะลงพื้นที่ต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ความคืบหน้าในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะช่วงปลายน้ำเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในสายกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดีวัฒน์นะครับรัฐมนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับขอดูช่วงเช้าก่อนนะครับภาพที่ลงไปตรวจสอบมาโดยเฉพาะที่ปลายน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับการระบายน้ำของสมุทรปราการนะครับในภาพรวมโครงการส่วนใหญ่แล้วเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองปลายน้ำที่คลองสำโรงนะครับซึ่งรับน้ำต่อมาจากคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตแล้วก็คลองเพชรบุรีรมย์ตอนบนนะครับคลองสำโรงนั้นเนี่ยเราปรับปรุงสถานีระบายน้ำที่สำโรงเหนือนะครับเทศบาลตำบลสำโรงเหนือซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายนะครับเหลือปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะครับก็จะส่งมอบงานได้งานส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการขุดลอกทางระบายน้ำนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ยังมีเรื่องเล็กๆที่ยังค้างอยู่นะครับ9คลองคือการลอกคลองที่มีถนนตัดผ่านนะครับที่ใต้คลองเนี่ยยังดำเนินการได้อยู่สักประมาณ 30% นะครับก็ตรงนี้ยังต้องเร่งอีกประมาณ9คลองครับซึ่งงานนั้นเนี่ยก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น เร่งดำเนินการแล้วก็ทำให้แล้วเสร็จทันก่อน31สิงหาครับแล้วในส่วนของบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการเขามีการเรียกร้องหรือว่าต้องป้องกันน้ำท่วมอะไรเป็นพิเศษไหมฮะฮัลโหลครับผมท่านครับอย่างในส่วนของสายขาดไปนะครับแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ของสมุทรปราการนะครับพื้นที่สมุทรปราการมีความสำคัญอย่างไรถ้าเกิดว่าดูตั้งแต่หัวน้ำกลางน้ำจนกระทั่งมาปลายน้ำเนี่ยสมุทรปราการก็คือพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการในการระบายน้ำจากลำคลองจากแม่น้ำต่างๆเพื่อปล่อยลงไปสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดสมุทรปราการปล่อยน้ำลงทะเลได้ช้าก็จะทำให้สาขาลำคลองต่างๆนั้นท่วมตามไปด้วยเลยทำให้จำเป็นครับที่ต้องมีการเร่งในการขุดลอกคูคลองต่างๆเพื่อที่จะระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับกลับมาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีอีกครั้งนึงนะครับท่านรัฐมนตรีครับครับอย่างในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการเนี่ยต้องมีการสร้างคันกั้นน้ำเขื่อนกั้นน้ำอะไรเป็นพิเศษไหมฮะในส่วนสมุทรปราการไม่มีนะครับไม่ได้มีการสร้างอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าส่วนที่ดูแลเนี่ยคือเรื่องของการทำให้การระบายน้ำเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเร่งเพื่อที่จะเป็นพื้นที่รับน้ำที่ของกรุงเทพมหานครต่อมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะดูแลให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้โดยเร็วนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่ดำเนินการปีที่แล้วครับครับยังไงก็น่าจะเสร็จทันเดือนสิงหาคมนะฮะเสร็จทันครับน่าจะทันครับครับแล้วช่วงบ่ายที่ท่านจะลงพื้นที่ที่อยุธยาด้วยตอนนี้ความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในอยุธยาคืบหน้าถึงไหนแล้วฮะในเรื่องของความคืบหน้านะครับในเรื่องของเขื่อนที่ป้องกันน้ำนะครับจะมีพื้นที่ทั้งหมด6นิคมนะครับที่มีการปรับปรุงเขื่อนครับบ้านว่าไฮเทคนะครับคืบหน้าไปแล้วประมาณ 48% บางปะอิน 36% โรจนะ 34% กรุงนคร 35% นะครับแล้วก็บางกะดี 47% ซึ่งในความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับภายใน31สิงหาน่าจะแล้วเสร็จยกเว้นที่เดียวคือสหรัตนนครนะครับซึ่งยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น่าห่วงที่สุดครับครับนอกนั้นเนี่ยถือว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรในการเดินหน้าป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าสหรัฐนครนะครับก็ได้มีการประชุมผู้อำนวยการของสหรัฐนครนะครับในเรื่องของการปรับแผนการก่อสร้างแล้วก็ทำงานร่วมกับกรมทางหลวงในเรื่องของการใช้คันถนนนะครับมาเป็นแนวคัดน้ำส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านรัฐมนตรีชัดชาติก็ช่วยประสานงานแล้วก็ดูแลให้อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะต้องมีการปรับแผนมากพอควรทีเดียวเพื่อจะให้ทำให้ทันนะครับเป็นพื้นที่เดียวที่ยังมีความเสี่ยงพอสมควรครับก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลายคนก็ออกมาร้องเหมือนกันว่าเงินที่จะได้จากรัฐบาลในการช่วยเหลือสร้างเขื่อนเนี่ยค่อนข้างจะมาถึงช้าความคืบหน้าถึงไหนแล้วฮะ
วันนี้ท่านนายกจะมอบจะมีพิธีมอบกรอบงบประมาณนะครับในการที่จะมอบเงินให้กับผู้ประกอบการนิคมนะครับแต่ว่าในรายละเอียดนั้นยังจะต้องรอประสานกับสำนักงบประมาณในเรื่องของเม็ดเงินที่จะส่งมายังกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อจะจัดส่งให้นิคมแต่ละแห่งด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็กำลังทำงานอยู่ครับครับเมื่อกี้ครม.อนุมัติแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับครม.อนุมัติไปแล้วก็เหลือแค่เอาเงินส่งมาถึงมือผู้ประกอบการแต่ละนิคมแต่ละอุตสาหกรรมนะครับแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบนะครับแล้วก็จ่ายเงินตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จนะฮะครับเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าสหรัฐนครดูจะช้าที่สุดเพราะว่าต้องรอผู้บริหารชุดใหม่ด้วยจะสามารถได้ทันแล้วก็เสร็จสำหรับการสร้างเขื่อนในเดือนสิงหาคมไหมฮะวันพรุ่งนี้นะครับวันที่12มิถุนาศาลจะมีมติแต่งตั้งผู้บริหารแผนรายใหม่นะครับก็หวังว่าวันพรุ่งนี้ถ้าแต่งได้ก็จะเริ่มนัดประชุมแล้วก็เริ่มทำงานทันทีนะครับวันพรุ่งนี้ศาลจะสั่งครับครับก็น่าจะทันอยู่ใช่ไหมครับหวังว่านะครับหวังว่าต้องทำงานอย่างหนักมากฮะวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็คือความคืบหน้านะครับผมพามาดูตัวเลขอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้บรรดานิคมอุตสาหกรรมบรรดาสวนอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของอยุธยาความคืบหน้าในการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำถึงไหนแล้วนะครับเป็นข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยแหละครับบ้านว่าไฮเทคนะครับคืบหน้ามากที่สุดนะครับตอนนี้สร้างไปได้แล้วประมาณครึ่งนึงก็คือ 51% ส่วนบางปะอิน 40% ครับโรจนะ 39% และสหรัตนนครที่ช้าที่สุดอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไปก็คือต้องรอผู้บริหารชุดใหม่มาเดินหน้าแต่ว่าการออกแบบเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นรอแค่ผู้บริหารมาเดินหน้าสร้างตามการออกแบบที่มีเอาไว้เท่านั้นเองซึ่งเขื่อนที่มีการสร้างครับก็จะสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมในปี2554โดยสูงขึ้นมา50เซนติเมตรส่วนอีกหนึ่งพื้นที่อุตสาหกรรมในอยุธยาก็คือ Factory Land เนี่ยนะครับปรากฏว่าพื้นที่ของ Factory Land พื้นที่ไม่มากนะครับประมาณ100กว่าไร่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้เงินของตัวเองในการก่อสร้างไม่เหมือนกับ4พื้นที่นะครับที่รายงานไปก็จะใช้เงินจากรัฐบาลเนี่ย2ใน3ส่วนอีก1ใน3ก็จะใช้เงินกู้จากทางธนาคารออมสิน Factory Land แม้ว่าจะต้องใช้เงินของตัวเองในการก่อสร้างเขื่อนแต่ว่าทางกรมทางหลวงชนบทนะครับก็มีการให้ความช่วยเหลือมาก็คือจะยกระดับถนนบริเวณด้านหน้าโครงการให้สูงขึ้นมาเป็น10เมตรเพื่อที่จะสามารถใช้ในการป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยอันนี้คือเรื่องของการสร้างเขื่อนครับส่วนความคืบหน้าในการเดินเครื่องจักรของแต่ละโรงงานเนี่ยก็พบว่าเดินเครื่องไปแล้วประมาณ 70% ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่อยุธยาที่ว่า 70% นั้นก็มีตั้งแต่เดินเครื่องบางส่วนเดินเครื่อง 100% ก็มีส่วนอีก 30% ที่ยังไม่เดินเครื่องเลยก็จะเร่งเดินเครื่องให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้านะครับที่น่าจะต้องรายงานกันเป็นระยะเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับขึ้นมาสำหรับบรรดานักลงทุนที่มีโรงงานอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพาไปดูการลงทุนหุ้นไทยกันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้หุ้นไทยได้อานิสงส์จากต่างประเทศเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ทางยูโรโซนนั้นมีมติให้เงินกู้กับทางสเปนเพื่อเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้ของภาคธนาคารของเขาจำนวนสูงมากนะครับ 100,000 ล้านยูโรคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก 125,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียตอบรับข่าวนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเปิดตลาดในแดนบวกรวมถึงหุ้นไทยครับที่เปิดตลาดเนี่ยบวกขึ้นมาได้เกือบจะ20จุดและปิดตลาดครึ่งเช้าที่ผ่านมาครับหุ้นไทยสามารถปิดตลาดบวกได้ 20.31 จุดดัชนีอยู่ที่ 1147.41 จุดแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะมูลค่าการซื้อขาย 13,431 ล้านบาทอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าต้องให้สอดคล้องกันไปนะครับโดยเฉพาะมูลค่าการซื้อขายกับดัชนีที่มีการปรับขึ้นมาและสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,150 จุดได้เพราะว่าถ้าเกิดมูลค่าการซื้อขายน้อยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นการขึ้นที่ไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่เมื่อเช้าคุยกับทางบล.เอเชียพลัสนะครับแนะนำมาว่ารอให้ดัชนียืนอยู่เหนือ 1,140 จุดให้ได้หลายๆวันก่อนนะครับอันนั้นค่อยเป็นจังหวะที่สามารถเข้าไปสะสมได้ส่วนค่าเงินบาทช่วงเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดมา31.53 บาทถึง59 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจะปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์31.69 บาทถึง71 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้านราคาทองคำช่วงเช้าวันนี้คงที่นะครับทองคำแท่งรับซื้อ 23,800 ขายออก 23,900 บาทรูปพรรณรับซื้อ 23,452 แล้วก็ขายออก 24,300 โดยคลาสสิกโกฟิวเจอร์ให้กรอบการเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์ไว้ครับแนวต้าน 1,640 ถึง 1,650 แนวรับ 1,550 ถึง 1,530 ส่วนราคาในประเทศ2,000 ขออภัยครับ 23,650 ถึง 24,450 บาทนะครับ
พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ